วัสดีครับท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2565ช่วงสายๆก็พบกันอีกครั้งหนึ่งอำเภอนนสังอาจจะเป็นเพียงอำเภอเดียวหรือไม่กี่แห่งที่เป็นนครที่อยู่ใต้น้ำซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำมีเพียงคันดินที่กั้นระดับน้ำมิให้เข้าไปท่วมในเขตเทศบาลตำบลนนสังหากโดยปกติทั่วไปก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีความสวยงามมีความแปลกประหลาด Amazing นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะหลั่งไหลไปชมความงามไปจัดกิจกรรมบนสันเขื่อนสามารถที่จะจัดแข่งเรือจัดลอยกระทงได้เป็นอย่างดีแต่ในยามนี้เกิดสถานการณ์วิกฤตน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ที่อยู่ด้านนอกก็ยังขึ้นไม่หยุดมีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำมีแนวโน้มที่จะล้นสันเขื่อนดินเข้าไปท่วมในเขตเทศบาลตำบลนนสังหากน้ำล้นเข้าไปหรือสามารถทำลายแนวกั้นเข้าไปท่วมด้านในก็จะท่วมมิดหลังคาเรือนรถราที่จอดอยู่ด้านในที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะท่วมจนมองไม่เห็นนะครับแต่นี่ก็เป็นสถานการณ์โดยทั่วไปแต่วันนี้แอดมินก็มีทั้งข่าวไม่ดีและข่าวดีมารายงานให้ท่านผู้ชมได้รับทราบอีกเช่นเคยนะครับสำหรับข่าวไม่ดีก็คือระดับน้ำที่สูงขึ้นนั้นก็ล้นแนวคันดินไหลเข้าไปยังพื้นที่ด้านในคันดินแต่ก็ยังมีกระสอบทรายหรือบิ๊กแบ็กกั้นเอาไว้ซึ่งก็จะป้องกันได้ในระดับเดิมแต่ข่าวดีก็คือปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์นั้นก็เริ่มลดลงนะครับวันนี้แอดมินก็จะมีข้อมูลระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบพร้อมกับจะพาไปชมบรรยากาศสดๆเมื่อเช้านี้ที่แนวคันดินของอำเภอนนสังระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์วันที่9ตุลาคมเวลา 8:00 นระดับน้ำ 183.91 เมตรที่ระดับทะเลปานกลางนั่นก็ยังไม่ถึง184นะครับปริมาณน้ำในอ่าง 3,139 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุอ่าง 129.11% ซึ่งก็เกินความจุไปแล้ว 29% นะครับปริมาณน้ำไหลเข้า 114.56 ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำระบายออก50ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับท่านผู้ชมก็จะสังเกตเห็นว่าปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนั้นเริ่มลดลงตามลำดับแต่จากข้อมูลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมวลน้ำที่อยู่ด้านบนเหนือเขื่อนที่ยังไม่ไหลเข้าเขื่อนวันนี้มีอยู่ประมาณ540ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าคิดแบบชาวบ้านน้ำไหลลงเขื่อนวันละ114ล้านลูกบาศก์เมตรหรือตัวเลขกลมๆ100ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะใช้เวลาอีก5วันและระบายออกวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเพียงวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองแนวกระสอบทรายที่กั้นของอำเภอโนนสังนี้ก็จะคงสามารถกั้นระดับน้ำได้อีกสักระยะหนึ่งหากไม่มีน้ำที่นอกเหนือจากความคาดหมายหรือมีพายุลูกใหม่มาเข้าที่เขื่อนวันนี้วันที่9ตุลาคมจึงอยู่ในระหว่างจุดวัดใจของชาวอำเภอนนสังในเขตเทศบาลนะครับว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายแต่เพื่อป้องกันความปลอดภัยหากมีทรัพย์สินท่านก็ควรจะยกขึ้นสู่ที่สูงหากบ้านเรือนที่อยู่ในระดับต่ำที่น้ำมิดหลังคาแล้วล่ะก็ทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่เสียหายท่านก็ควรจะย้ายไปไว้บ้านญาติที่ปลอดภัยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวมีผู้ที่รักสุขภาพมาเดินชมน้ำบริเวณแนวเขื่อนดินของอำเภอนนสังซึ่งก็มีทั้งมาออกกำลังกายมาชมให้เห็นกับตาว่าน้ำที่ล้นสันเขื่อนที่ซึมเข้ามานี้จะไหลเข้าเขื่อนได้หรือไม่นะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจแต่ประชาชนก็มิได้ตื่นตระหนกมิได้กลัว
ยังมีขวัญกำลังใจที่ดีนะครับซึ่งแอดมินก็เชื่อว่าหากเรามีการทำแนวป้องกันเสริมกระสอบทรายให้มีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็เราก็คงจะสามารถป้องกันระดับน้ำได้อีกสักระยะหนึ่งถ้าไม่มีมวลน้ำที่นอกเหนือจากการคาดการเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับประชาชนที่นนสังก็จะคุ้นเคยกับน้ำน้ำก็จะมาทุกปีน้ำเปรียบเสมือนเพื่อนน้ำก็จะไม่ทำร้ายชาวนนสังในทางตรงกันข้ามน้ำก็จะช่วยเหลือวิถีชีวิตของชาวนนสังให้มีชีวิตชีวาทั้งด้านการเกษตรการประมงการท่องเที่ยวชาวนนสังจะว่ายน้ำเก่งทุกคนเมื่อกระโดดลงน้ำก็สามารถที่จะว่ายน้ำได้เลยบริเวณหน้าคันดินแห่งนี้เปรียบเสมือนสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ในช่วงที่แอดมินเป็นนักเรียนโรงเรียนนนสังวิทยาคารครูพละศึกษาก็พามาฝึกว่ายน้ำบริเวณแนวเขื่อนดินนี้นะครับสาเหตุที่ชาวนนสังมีความมั่นใจก็เชื่อว่าระดับน้ำจะไม่สูงขึ้นไปมากกว่านี้และแนวกระสอบทรายบิ๊กแบ็กก็สามารถที่จะป้องกันได้อีกถึง50เซนติเมตรแอดมินก็ขอภาวนาให้เป็นเช่นนั้นและก็เชื่อว่าหากพวกเราช่วยกันตรวจตาเสริมแนวกระสอบทรายให้มีความมั่นคงแข็งแรงตลอดทั้งช่วงระยะเวลาที่น้ำอยู่นี้เราก็จะป้องกันได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ช่างประจำเครื่องสูบน้ำนะครับขอให้ใช้การได้ตลอดเวลาเพราะเครื่องสูบน้ำนั้นก็มีความจำเป็นที่จะสูบน้ำออกจากทางด้านในของเขื่อนเราไม่สามารถที่จะระบายโดยวิธีการอื่นได้ต้องใช้เครื่องสูบน้ำเท่านั้นจึงจะระบายน้ำออกจากทางด้านในก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนนสังเราจะต่อสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณสำหรับข้อมูลภาพมุมสูงผู้จัดการห้างบิ๊กวันห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ในอำเภอนนสังผอ.โอวาทศรีจันเวียงคุณครูพุทธวันนีวันเหิมพร้อมด้วยชมรมเรารักสุขภาพอำเภอนนสังชมรมพลังนนสังที่ให้ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ